สวัสดีครับผมไทยสามเหลี่ยมออโต้ครับวันนี้นะครับเรามากันที่สาขา2ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถที่สาขา2ให้ดูกันรถสวยมากมายเลยครับเริ่มจากคันนี้เลยนะครับวันนี้เป็น MG ZS นะครับ 1.5 ปี 2018 นะครับนะตัวนี้สีน้ำเงินเงาสวยงามมากๆเลยนะครับมือหนึ่งครับขายอยู่ประมาณ 800,000 ครับ800,000 นะครับแต่ว่าวันนี้ไทยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ดู YouTube นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะใครที่กำลังดูรถแล้วอยากได้ส่วนลดหรืออยากได้เงินกลับบ้านนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยคันนี้เป็น MG ZS นะครับนะเป็นตัวปี2018นะครับสีน้ำเงินเงาตัวนี้สวยมากครับกระจกหน้านะครับทำมาให้ดูใหญ่กว้างขวางนะครับแล้วก็ดูโมเดิร์นดีไซน์ประเทศอังกฤษก็ว่าได้คันนี้เป็นรถจากประเทศอังกฤษนะครับแบรนด์ MG นะเพิ่งมาติดตลาดในไทยแต่ว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเครื่องขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนอะไรก็ถือว่าดีเลยทีเดียวกระจังหน้าสวยงามครอบโครเมียมนะครับตา MG ชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเครื่องก่อนนะครับก่อนจะพาไปดูภายในแล้วก็รอบคันกันนะนี่ครับตัวเครื่อง MG ตัวนี้นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับด้านในก็เรียกได้ว่าสภาพโอเคเลยนะครับนะไม่มีการเจาะไม่มีการหมุนของตัวน็อตทุกตัวครับเรียกได้ว่าเดิมๆทั้งคันเลยก็ว่าได้นะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่อง4สูบนะฮะ4สูบแบตเนี่ยก็ยังเป็นแบตลูกใหม่อยู่เลยนะครับนะโอ้โหเรียกได้ว่าใหม่มากๆครับคันนี้นะไม่มีตำหนิเลยด้านบนครับเป็นโครงนะครับโครงเดิมหมุดเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะแล้วก็ตัวกันความร้อนนะครับอยู่ทุกตัวหมุดอยู่ทุกตัวชัดเจนเรียกว่าสภาพเนี่ยป้ายแดงเลยครับคันนี้นะสภาพป้ายแดงเลยแต่ว่าไฮไลท์มันจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านนอกก่อนไฮไลท์เนี่ยบอกว่าสุดนะครับนะอ่ะมาที่ตัวยางครับตัวยางเป็นยางแม็กซิสนะครับยางแม็กซิส MG ขอบน่าจะเป็นขอบ18นะฮะตัวนี้นะยางก็ตามปีรถเลยนะครับปี18นะตัวยางนะครับผมสวยๆงามๆนี้เลยใครอยากได้ยางเดิมแม็กเดิมนะอย่าพลาดนะครับนะอ่ะตัวด้านโลบาร์ด้านบนนะครับเอาไว้เสริมใส่ของนะครับตรงนี้นะสามารถใส่ของแพ็คของไปต่างจังหวัดปิกนิกนะครับกลางตรงกลางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับนะสวยๆงามๆนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังที่เก็บสัมภาระกันหน่อยครับตัวนี้นะครับก็ระบุยี่ห้อรุ่นชัดเจนนะครับเป็น ZSi Smart นะตัวนี้ครับด้านหลังก็เรียกว่าใส่ชุดสเกิร์ตมาแล้วนะครับมีไฟดวงที่3อยู่ตรงนี้ตรงกลาง1 2 3นะครับแล้วก็ไฟเบรกด้านหลังนะครับสวยๆเลยตัวนี้เท่ากับว่ามีไฟ5จุดเลยนะดูด้านในกันที่ครับที่เก็บสัมภาระครับตรงนี้เรียกได้ว่ากว้างนะครับกว้างมากๆเลยนะแล้วก็เบาะด้านหลัง2ตัวนี้สามารถพับลงไปข้างหน้าได้ด้วยนะฮะพับลงไปข้างหน้าด้วยเพิ่มความกว้างให้ตัวรถขึ้นอีกนะครับนะนี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่กับแม่แรงนะครับอยู่ครบทุกชิ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าครับด้านนอกก็จะมีประมาณนี้เรียกได้ว่าอุปกรณ์ออปชันหรือว่าอารมณ์อะไรอยู่ครบเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันนี่ตัวรีโมทก็จะเป็นรีโมทตัวนี้นะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้แต่ว่าหลักๆก็เป็นรีโมทอยู่แล้วกด2ทีก็จะเตือนว่ารถอยู่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับไปปึ๊บเข้ามาด้านในนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหกว้างนั่งสบายมากเลยนะครับเพราะว่ารถเป็นรถ SUV ไซส์กลางนะครับเป็นทรงสูงนะตัวนี้จะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับนะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเครื่องนิ่งมากครับเครื่องนิ่งมากนะเลขไมค์นะครับอยู่ที่ 36,000 กิโลโดยประมาณนะครับตัวจอก็เรียกได้ว่าโอเคเลยคอนโซลหน้าเป็นสีน้ำตาลตัดเงินแล้วก็ตัดดำนะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความเท่ความสมาร์ทในการขับขี่นะแล้วก็โมเดิร์นด้วยนะครับด้านในนะตัวเบาะก็เหมือนกันครับเป็นตัวดำเบาะดำได้ขาวนะครับแล้วก็เป็นตัวเบาะสีน้ำตาลคาดดำนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวไฟนี่ฮะไฟข้างเปิดติดทุกจุดนะครับอ่ะตัวจอเป็นตัวทัชสกรีนนะครับนี่สามารถกดเล่นได้เลยนะตัวทัชสกรีนนะออปชันก็จะเยอะนิดนึงครับมีนาวิเกเตอร์นะครับมีต่อบลูทูธได้นะครับออปชันนี่ฮะบลูทูธวิดีโอตั้งค่าได้หมดเลยนะรับทรงรับสายผ่านโทรศัพท์ได้นะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับซ้ายขวานะสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับคันนี้นะสวยงามมากเลยตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลสามารถปรับออโต้ได้มองไม่เห็นมืดนะปรับออโต้ได้นะครับนะข้างในก็จะประมาณนี้เลยตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับเซ็นทรัลล็อกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับนะตัวนี้นะสวยๆงามๆเลยนี่ครับนี่
ก็ออปชันด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรนะแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กอยู่ด้านซ้ายตรงนี้1จุดนะครับคนขับ1จุดนะตรงนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านั่งไม่ติดเลยนะครับตัวคนตัวใหญ่ก็สามารถนั่งได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรถเนี่ยทำมาให้คนตัวสูงนะฮะสูงได้เลยครับตรงนี้ก็จะมีตัว USB ครับตัวเสียบคาชาร์จเจอร์อยู่ประมาณ4จุดครับ4จุดเลยนะสำหรับคนที่ต้องการชาร์จแบตแล้วก็ชาร์จ power bank ไปด้วยในตัวนะครับนะเปิดเข้ามาครับด้านหลังเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับกว้างไม่กว้างนะลูกค้านี่ครับนี่ครับคนสูง180นะครับยืดขาได้สุดเลยนะยืดขาได้สุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะมีตัวเสียบด้านหลังด้วยนะเสียบชาร์จด้านหลังได้เลยครับสำหรับคนที่ไม่ต้องไปยุ่งด้านหน้านะครับนะเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับที่วางแก้วน้ำนะครับ2จุดนะด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านหลังตรงกลางอีก1จุดที่เก็บสัมภาระอีกเล็กน้อยนะครับนะสามารถพับเบาะลงได้นะครับตัวนี้พับเบาะตัวนี้ลงได้นะนี่สำหรับเก็บสัมภาระนั่นเองนี่ครับด้านหลังก็จะกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบขนของเดินทริปออกทริปนะครับนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันดีกว่าครับสำหรับใครที่อยากได้ MG คันนี้นะครับอ่ะมือหนึ่งนะครับเกินไว้ก่อนเลยขายอยู่ประมาณ 800,000 นะครับ 800,000 นะครับผมมือ2เต้นเรานะครับรถปี18ไมค์แค่ 30,000 โลผมขายแค่ 549,000 บาทนะครับสำหรับรถคันนี้หายไป 300,000 เลยทีเดียวก็ว่าได้และโปรโมชั่นตอนนี้นะครับลูกค้าโปรโมชั่นตอนนี้ใครที่สามารถจองได้เลยนะครับจาก YouTube นะครับผมให้แค่วันที่1ถึงวันที่9นะ10สิทธิ์แรกนะครับสำหรับเจ้า NG คันนี้นะครับรับส่วนลดสูงสุดไปเลย 10% ครับจากราคาหน้าป้าย 549,000 บาทผมขายให้แค่ 499,000 บาทเงินสดตัดโปไม่รวมแวตและค่าดำเนินการนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากใครนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0937922016หรือ0945260324เบอร์หัวหน้าแบงค์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ24ชั่วโมงถ้ายังไม่ได้นอนสำหรับนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปสำหรับใครที่อยากดูรถรุ่นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวไทยมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้า MG ZS คันนี้นะครับคันหน้าอยากดูคันไหนสามารถทักมาบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ